มีหลักฐานเพิ่มเติมว่า Windows เวอร์ชันใหม่ที่จะเปิดตัวในวันที่24มิถุนายนนี้น่าจะเรียกว่า Windows 11แล้วครับผู้ชมค,ครับก่อนหน้านี้ผมอ่านข่าวไปเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ามีนักพัฒนาบางคนเนี่ยเขาไปเจอชื่อบิลหรือว่ามีคำพูดอยู่ในบิลของตัวเวอร์ชัน Windows ที่เป็นเบต้าที่เป็นอัลฟาสำหรับนักพัฒนานะครับว่าเขาไปเจอว่าเอะหรือว่า วินโดวส์จะเปิดตัวเวอร์ชันใหม่แล้วจะเปลี่ยนจากเวอร์ชัน10เป็นวนะินโดวส1 1สัตยานาเดล่านะครับอ่อ CEO ของ Microsoft ก็พูดไว้สักประมาณปลายเดือนเมษายนมันมีข่าวไปสัมภาษณ์เขาเขาบอกว่า Windows จะทำการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่ภายในครึ่งปีแรกนี้นะฮะสองเหตุผลนี้ผมก็เลยอ่านข่าวไปข่าวที่แล้วนะครับทีนี้ก็มีคุณผู้ชมมากมายหลายท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพี่หลาครับ พี่หานไม่รู้เลยเรอครับว่า Microsoft เคยพูดเอาไว้ว่า Windows เนี่ยเขาจะไม่ออกเวอร์ชันใหม่เขาจะไม่เปลี่ยนเวอร์ชันใหม่เขาจะใช้เป็น Windows 10นี่แหละจะไม่มีการเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่อีกแล้วแล้วก็จะทยอยอัปเกรดให้ฟรีไปเรื่อยๆทุกๆปีครับพี่ <c oughs> ผมก็น้อมรับคอมเมนต์ทุกท่านที่บอกมานะฮะวันนี้ผมก็เลยเอาข่าวที่เพิ่มเติมมาหนังจากนั้น1สัปดาห์นะครับว่า ผมเอาภาพให้คุณผู้ชมมาดูดีกว่านี่คือภาพของ Microsoft Windows 11ครับครับผมทุกท่านที่เม้นไว้นะครับเชิญมอบตัวด้านล่างด้วยนะฮะ <c oughs> ก่อนจะมอบตัวช่วยการณาวางถุงก่อนด้วยนะฮะถุงช้อปปิ้งที่คุณไปซื้อของมา <c oughs> นะฮะนี่ไงผมถึงบอกว่า เวลาเรามั่นใจอะไรเนี่ยเราอย่าไปมั่นใจสูงมากเราไม่ใช่เจ้าของบริษัท Microsoft เราไม่รู้หรอกว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะฮะเขาอาจจะเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ก็ได้มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นอัน,นัน์หรือว่าเป็นเรื่องที่จริงจังหรือถาวรเสมอไปนะฮะไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้นะฮะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น เชิญออกตัวล้อฟรีนะครับหรือจะยังไงก็ได้นะครับตามด้านล่างเลยนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปคัดค้านอะไรคุณคุณจะเห็นด้วยแบบไหนก็ได้เพียงแต่วันนี้ผมมาบอกว่าสิ่งที่คุณพูดอะ่ะมันมีหลักฐานเพิ่มเติมนะอ่านะฮะเราไม่ได้ว่ากันนะอ่าอย่ามาโกรธผม <laughs> นะฮะอ่ะมาดูครับ24่ิบสมิถุนายนนี้นะครับ ภาพที่เว็บไซต์ Windows Central นะครับเว็บที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ Microsoft Windows มาตลอดนะครับเขาเอามาให้ดูเลยนี่คือ Microsoft Windows 11 Build 21996ในตัว Build เนี่ยเขียนชัดเจนเลยว่าเป็น Microsoft Windows 11ครับแน่นอนเลยหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะนะฮะสิ่งที่เปลี่ยนไปใน Microsoft Windows 11ก็คือทุกคนฮือฮากันหมดเลยเฮ้ย Start m เมนูอยู่ตรงกลางมันไม่อยู่ซ้ายมืออีกต่อไปแล้วเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเข้าไปดูคลิปของวินโ o w s เซนทันก่อนอันนี้คือการออกแบบ UI ใหม่ของ Microsoft Microsoft บอกว่าใน Start m เมนูเนี่ยนะฮะนอกจากปรับปรุงหน้าตาใหม่แล้วเนี่ยซึ่งมันดูไม่เหมือนแท่งเมนูสักเท่าไหร่นะฮะของเดิมเนี่ยที่ทำเป็นตั้งแต่สมัย อ่า w i n d o w Phone นะที่เป็นช่องสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผมจำไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะจำจำชื่อไม่ได้แล้วมันนานมาแล้วนะฮะ <c oughs> อันนี้เปลี่ยนใหม่กลับมาใช้เป็นแบบเรียบเรียบแล้วก็มีไอคอนมันดูไม่เหมือนเมนูละมันดูเหมือนมันดูเหมือนหน้าวิดเจ็ตที่แบบลอยขึ้นมาแล้วก็มีคําสั่งต่างๆให้เลือกใช้ทีนี้ไอตัวซั t เมนูตัวนี้เนี่ยหรือว่า Taskbar มันสามารถปรับตั้งได้นะครับ บางคนบอกอูไม่ดีเลยเราคุ้นเคยกับการเอาเมาส์จิ้มไปทางซ้ายสุดของหน้าจอเพื่อที่จะเรียก Start Menu ใช่ไหมครับแต่ถ้าคนใช้ชอบใช้กดปุ่ม Windows จะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็ปุ่ม Windows อยู่บนที่ทคีย์บอร์ดที่เดิมใช่ไหมฮะแต่ตัว Taskbar เนี่ยมันสามารถเลือกได้นะครับถ้าเข้าไปดูของ Windows Center ที่เขาโชว์ให้ดูนะครับในตัว Build 21996ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอา Start Menu ตัวนี้เป็นแบบ Center หรือจะเป็นแบบซ้ายชิดซ้ายเหมือนเดิมก็ได้แบบที่เราเคยใช้งานมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจมันยังอยู่ที่เดิมได้แล้วมันก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่สวยงามขึ้นมีรายละเอียดให้เราใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะครับพอกดเข้าไปตอนแรกผมเห็นสตาร์ทเมนูตัวนี้ผมเห็นทีแรกว,ว่าเออหรือว่า Windows 11จะเปลี่ยน UI ใหม่ไปเลยสวยเลยนะสวยงามเลยพอกด Windows Explorer เหมือนเดิมครับ <c oughs> เปลี่ยนหน้าตาไอคอน,นเฉยๆทำไมไม่ทำเป็นทรงเดียวกันกับสร์ทเมนูไปเลยอ่ะคือถ้าเป็น Explorer แบบเรียบๆนะน,นะแล้วมีไอคอนลอยๆแล้วก็มีเมนูคำสั่งนี้นะโอ้โหมันจะ Solid มันจะดูแบบ Minimal มากๆแล้วผมว่ามันจะดูดีแข่งกับ Mac OS ได้เลยนะฮะซึ่งถ้าทำแบบนั้นเนี่ยจะดีมากๆนะครับแต่ก็ยังเป็นทรงเดิมอยู่ผมว่าเขาไม่อยากเปลี่ยนเยอะเดี๋ยวประสบการณ์ Excel e n c e ของผู้ใช้จะแตกแตกต่างออกไปนะครับ แล้วก็มีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็น UI นะฮะโดยไส้ในเนี่ยเรายังต้องรอดูเวอร์ชันจริงว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าวันที่24มิถุนายนนี้นะครับ Microsoft เปิดตัวนะครับเขาก็จะมีเป็นเวอร์ชั่นเบต้าให้สำหรับ Developer นะครับไปทดลองใช้กันก่อนใครที่สมัครโครงการอย่างอะไรนะเขาเรียกอะไร Microsoft Developer อะไรผมจำไม่ได้ ผมเคยเป็นสมาชิกอยู่ไม่แน่ผมอาจจะได้เวอร์ชันเบต้ามาไม่รู้ว่าสมาชิกขาดไปหรือ,อยังเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะฮะตัวนั้นก็จะเบต้ากันอยู่สักประมาณ2-3เดือนนะถ้าเดาไม่ผิดมิถุนากรกฎาสิงหากักันน่าจะประมาณเดือนตุลา Windows 11ก็จะเป็นเป็นฟูล r ีล e ส s e ออกมานะครับเป็นตัวเต็มออกมาตอนนั้นค่อยมาลุ้นกันว่าราคาจะแตกต่างเท่าไหร่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ สัตยานาเดล่าพูดไว้เมื่อหลายปีก่อนว่า Windows 10จะอัปเกรดเปลี่ยนเวอร์ชั่นไม่เปลี่ยนเวอร์ชั่นแล้วก็จะอัปเกรดไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ผมก็เป็นคนเล่าข่าวนี้เองเมื่อสักประมาณ6-7ปีที่แล้วอ่ะนะฮะสิ่งที่เขาทำตอนนั้นเนี่ยด้วยเหตุผล2เรื่องเรื่องแรกก็คือ Mac OS เอาก่อนนะฮะ s a c OS เริ่มก่อน Mac OS เนี่ยไม่ยอมข้ามจากเวอร์ชัน10ไปเป็นเวอร์ชัน11ตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นชื่อเลยทีเดียวนะครับ แม็กโอก็ใช้วิธีว่าเราไม่อยากให้ลูกค้าซื้อใหม่เราอยากให้ลูกค้าหันมาใช้แม็กเยอะๆเราก็เลยเป็น10จุดตั้งแต่เล็บเปิดมานะ10.6 10.7 10.8ิบ10จุดเจ็ดสิบจุดแปดอะไรสิบจุดสิบิจุดสิบม่ไม่เปลี่ยนเวอร์ชั่นเลยนะฮะก็อัปเกรดอย่างเดียวพอสัตยานาเดล่าบอกว่า Windows ก็ต้องทำแบบนั้นเพื่อให้มันสู้กับคู่แข่งอย่าง Mac OS ได้ คนจะได้รู้สึกว่าเออดีเราซื้อ windows 10วันนี้ใช้คุ้มใช้กันยาวๆแล้วก็ไม่ต้องมีเวอร์ชั่นใหม่แต่ถามว่ามันจะเป็น windows 10ไปตลอดชีวิตมันเลยไม่ได้โครงสร้างมันต้องเปลี่ยนอย่างทุกวันนี้ windows 10อาจจะเป็น fully 64สิบิตแล้วใช่ไหมครับถึงวันหนึ่งเราก็ต้องข้ามไปจะเป็น96บิตหรือจะไป128บบิตก็แล้วตามแต่นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเวอร์ชันอยู่ดีแหละแต่เขาก็ยืดระยะในการ ทำเวอร์ชั่นย่อยๆให้มันนานหน่อยเพื่อให้คนรู้สึกคุ้มค่าแล้วก็ต้องเปลี่ยนสักวันหนึ่ง Windows11 ก็มานะครับเนี่ยอย่างวันนี้มาแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเขาจะไม่เปลี่ยน <laughs> เปลี่ยนความคิดใหม่ทําความเข้าใจใหม่นะฮะแล้วผมก็เล่าตามข่าวเวลาผมเล่าเนี่ยผมเล่าตามข่าวผมไม่ได้คิดเอาเองนะฮะ ช่วยการุณาอย่ามาโกรธผมผมจะพูดเนี่ยเรื่องจริงหรือไม่จริงไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่รู้แต่มันมีข่าวมาจากเมืองนอกผมก็ต้องเล่าไปตามนี้เพราะฉะนั้นเข้าใจผมด้วยนะครับ